ต้องขอโทษด้วยนะคะล่างเต็มโอ้ยตายแล้วอย่างเงี้ยคาแรคเตอร์บอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะเป็นสมบทแบบนางหวาดระแวงโอ้ยสวัสดีครับพบกับว่าเรากันหนึ่งรถนะคะวันนี้เราจะมารีแอคชั่นเพลงโซโล่เดี่ยวแล้วก็เดินต้องขอบคุณแบบแฟนๆทุกคนมากคือเกินคาดคือไม่คิดว่าใครจะมาดูด้วยซ้ำแบบว่ามันผ่านมาตั้งเดือนนึงแล้วอะแล้วแบบเราก็ทำช้าด้วยแหละแต่ทุกคนอบอุ่นมากแล้วโหเราขอบคุณมากจริงๆนะครับที่สำหรับการติดตามด้วยสำหรับการติดตามจนแบบทะลุพัน2,000ขอบคุณมากก่อนอื่นนะคะทุกคนเรายังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะก็ขอบคุณมากขอบคุณจริงๆสำหรับการติดตามแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนที่คอมเมนต์มาเยอะมากจริงๆแบบมาแนะนำเพลงด้วยมาแนะนำตัววงด้วยมาแนะนำตัวค่ายด้วยคือแบบแล้วก็มาทุกคนน่ารักมากเลยนะคือเราดูย้อนหลังแล้วเรารู้สึกว่าอยากลบคลิปมากเพราะเราพูดผิดโดยเฉพาะสไนเดอร์อะเราอะไรนะเราพูดเป็นพี่ชนัยสไนเซอร์ตลอดเลยอะสไนเตอร์สไนเซอร์ร้องคุณสไนเซอร์อะต้องขอโทษด้วยนะคะ เดี๋ยววันนี้น้องจะพูดชื่อให้ถูกนะคะ ก็คือพี่ชนัยเดอร์หรือจันชัยนั่นเองเดี๋ยววันนี้เราจะมารีแอคเพลงของเขากันนะครับก็ขอเก็บเมนเราไว้ก่อนเป็นคนสุดท้าย ขอเก็บเมนเราไว้ก่อนหนีปากเมนเลยไม่คิดว่าจะโดนตกด้วยซ้ำเอาเนี่ยก็แฟนคลับของเขาคือแม่น้ำผึ้งหวานเนาะแม่ผึ้งสำหรับแฟนคลับของพี่ชัยจานชัยของเราก็สำหรับค่ายAlgorithm Project นะครับก็เดี๋ยวจะมารีแอคชั่นเพลงมีการเป็นเพลงจากช่องของเขาก่อนคืออันนี้ก็คือเป็นเพลงเดี่ยวนะครับก็คือกลุ่ม Orion นี่พูดชื่อให้ถูกOrion ก็เป็นชื่อกลุ่มดาวนายพานั่นแหละตอนแรกก็แบบเอ๊ะใช่แปลว่ากลุ่มดาวนายพานหรือเปล่าก็คือแบบพอดู MV ก็เลยแบบเข้าใจมากขึ้นก็ขอบคุณทุกคนที่แบบช่วยแบบให้ข้อมูลต่างๆเลยเอาจริงทุกคนน่ารักมากแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาฟังเพลงเดี่ยวมีตื่นเต้นมากรู้สึกขอบคุณจริงๆเป็นเพลงเดี่ยวออริจินอลซองชื่อเพลงว่า Never Escape from the Sky ก็คือไม่สามารถหลีกหนีไปจากท้องฟ้าหรือไปจากฟากฟ้าได้ The Deep Desire ก็คือความปรารถนาล้ำลึกนั่นเองของพี่ Snyder นะครับก็จากช่อง Snyder Channel ARP ProjectARP ก็คือ Algorithm Project นั่นแหละเนี่ยไม่คิดว่าจะเข้าวงการวีได้แบบง่ายขนาดนี้ชอบลิลิกสุดหล่อ Vocal Snyder จุมอจุมอ Music Sky อ๋อแล้วก็เพลงก่อนหน้านั้นก็คือเพลง Escape from the Sky ก็คือแบบว่าก็คือพี่ชัยเป็นคนทำด้วยใช่ไหมเป็นคนแบบเป็นคนแต่งเลยอะอันนี้คือถ้าดูดีๆนะเหมือนแบบว่าเป็นโลกนึงที่ก่อนที่จะแบบเหมือนกับเหมือนโลกยุคดึกดำบรรพ์เหมือนกันแล้วก็มีปลามีแบบเหมือนรู้ว่าอยู่ใต้น้ำแล้วก็มีหนวดปลาหมึกที่เป็นแบบเป็นตัวทรูคของเขาด้วยอ่ะเป็นร่างทรงทรูคใช่ไหมโอ้ยตายแล้วอย่างเงี้ยเธอโอ้เซ็กซี่มากร่างเต็มโอ้ไฟเสน่ห์เป็นเพลงชอบความลิลิกอ่ะโอ้เนื้อเพลงไม่เหมือนกันด้วยนะThis heaven.
ฟิลเหมือนว่าจะจบแล้ววะจะจบแล้วโอ้ยความแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่รู้อ่ะเรียกไม่ถูกอ่ะเขาน้ำเสียงเขาอ่ะใจอย่างเงี้ยเหมือนตอน Escape from the Sky ที่จะมีท่อนนึงแล้วแบบจำไม่ได้เนี่ยเราชอบเป็นคนขี้ลืมอย่างเงี้ยล่ะคือเขาจะร้องแบบออกเสียงแบบอย่างเงี้ยนิดนึงอ่ะอุ้ยเซ็กซี่มากคือตอนที่ฟังอ่ะรู้สึกได้ว่าแบบเหมือนเราแบบถูกกักขังไปอยู่กับเขาแล้วเขาก็แบบบอกว่าเธอไม่สามารถหนีออกจากตรงนี้ได้หรอกเธอจ้องตาฉันจะดูแลอะไรก็แบบเป็นฟีลแบบมีความแบบสั่นๆอยู่เล็กๆแต่ก็รู้สึกแบบฟีลแบบก็รู้สึกดีที่ยังมีเขาอยู่ใกล้ๆแต่ก็รู้สึกกลัวๆหวั่นๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วขอดูแบบเนื้อเพลงอีกนิดนึงชอบความแบบตอนต้นอ่ะเขาเปิดมาแล้วแบบมันมีความแบบเสียงซาวด์เอฟเฟคที่แบบความกริดความคอมพิวเตอร์กริดนิดนึงอ่ะดิจิตอลแล้วก็มีแบบกริดนิดนึงให้ความแบบฟิลแบบวีอ๋อนี่มีซับจีนด้วยมีซับจีนด้วยคือแบบให้ความเป็นแบบวิชวลเนี่ยเป็นวิชวลโอ้ประเด็นคือร่างเต็มแบบเขาหล่อมากแล้วเขาจะเล่นเป็นเหมือนเป็นคนแบบเนี่ยเราแบบช่วงท่อนเนี้ยรู้สึกแบบกลัวว่าเอ้ยเขาจะอะไรกระหายอะไรสักอย่างแบบ I'm craving now baby นี่คือแบบเป็นฟีลแบบอยากได้มากป่ะนี่ไงความอยากความอยากพอเราหลงทางแล้วเขาเหมือนแบบยื่นมือเข้ามาช่วยไม่ต้องลังเลหรอกนะมาอยู่กับฉันเนี่ยคืนนี้เดี๋ยวจะดูแลโหแบบเฮ้ยมันมีความแบบว่าคาแรคเตอร์บอกเลยว่าเดี๋ยวเราจะเป็นสมบทแบบนางหวาดระแวงแล้วบทเป็นนางหวาดระแวงเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาเป็นผู้ชายที่แบบแอบน่ากลัวอยู่นิดนึงอะไรเงี้ยเนี่ยท่อนเนี้ยคือเป็นท่อนฮุกใช่ไหมของเพลงนี้แล้วแบบเหมือนเขาภาคภูมิใจที่จะแบบบอกว่าเนี่ยอาณาจักรเนี่ยส่งสวรรค์เองเนี่ยมันมีแค่เรากับมันมีแค่คุณกับผมเท่านั้นแหละเหมือนมาเจอเราที่หลงทางอยู่แบบไม่รู้จะไปทางไหนอ่ะแต่ก็บอกว่าตรงเนี้ยมันมีที่แค่เราสองคนนะเธอหนีไปไม่ได้หรอกมันเป็นฟีลแบบว่าเราหลงทางอยู่อ่ะแล้วเราแบบว่าเรารู้สึกแบบกลัวๆแต่พอเราเห็นเขาปุ๊บเราก็ไม่กล้าเข้าหาแต่เขาแบบเรียกร้องให้เราเข้าหาแบบไม่ต้องกลัวฉันอะไรเงี้ยเข้ามาได้เลยแบบเพราะว่าความปรารถนาของในสายตาของเราเนี่ยมันชัดเจนมากถ้านึกภาพตามในสถานที่เราน่าจะอยู่แบบในโลกใต้บาดาลของเขาอะเหมือนเขารู้ทันนะเหมือนเขาแบบแค่มองตาก็รู้ว่าจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบอยากจะผลักใจหรอกจริงๆคุณก็อยากได้ผมนั่นแหละโอ้ไม่ไหวแล้วที่รักคือไม่ว่าจะรู้สึกไม่แน่ใจว่าประโยคนี้แปลว่าอะไร No matter up or down this heavenly feeling คือไม่ว่าจะขึ้นหรือลงความรู้สึกไม่ว่าความรู้สึกที่แบบความรู้สึกอะไร heavenly feeling แบบความรู้สึกเรียมบอกไม่ถูกมันเป็นความรู้สึกแบบในเชิงบวกนิดนึงเนาะไม่สามารถอยู่ในล็อกดาวน์เนี่ยโอ้โห Never let ฉันจะไม่ปล่อยให้เธอไปโอ้มันเป็นฟีลแบบกักขังนวลเหนียวเนาะแบบเนี่ยดีว่ะมันให้ความรู้สึกแบบเป็นคาแรคเตอร์เขาชัดเจนจริงๆนี่ก็ไม่รู้นะว่าคาแรคเตอร์เขาเป็นยังไงตอนที่เขาไลฟ์สดตัวจริงๆแบบคาแรคเตอร์โดยรวมเขาอะแล้วก็แบบเพิ่งตามเนาะก็เดี๋ยวเรารอฟังเพลงอีก2ท่านนะคะก็รอก่อนนะคะโอเคก็เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับเพลงโซโล่เดี่ยวของสไนเดอร์คุณพี่ชายอาจารย์ชายของเรานะคะก็ Never escape from the sky the deep design ขอตัวลาไปก่อนถ้าใครมีอะไรเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะหรือแบบมีอะไรที่ไปผิดพลาดก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะ
สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่กับเพลง2เพลงหน้านะคะ